กูท้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องค่ะมาดูพะลุงตกปลาจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าแม่หวานนะคะมาดูพะลุงตกปลาเมื่อกี้หวานเดินมาหวานถามว่าเขาได้ปลาหรือยังเขาบอกว่าเพิ่งได้มาตะกี้มาเอาปลามาดูให้เพื่อนๆดูหน่อยนู่นน่ะอ้าวโยนตุ้มลงไปแล้วก็ยกปลามาดูนะหวานยังไม่ดูปลาเขาเอาไปแช่น้ำไว้จ้ะนี่อาตุ้มเอาโชว์พอลุงจะโชว์ระวังเบ็ดมาเกี่ยวเบ้าตาหวานไปเด้อตุ้มเห็นไหมนู่นตุ้มเห็นไหมตุ้มหนึ่งมัวไหมเนาะเพื่อนๆจ้าอ้าวเอาปากเบ็ดแล้วก็มานี่เห็นไหมทุกวันวันหยุดจ้ะเดี๋ยวนี้เขาให้หยุดเสาร์อาทิตย์จ้ะมันต้องเข้ากรุงเทพลำบากจ้ะต้องหยุดเสาร์อาทิตย์จ้ะนู่นไปวันพุธไปไหนเนาะพนานิคมทางไหนนู่นแหละทางชลบุรีนู่นแหละวันพุธนะจ๊ะมายกปลาให้เพื่อนๆดูเห็นไหมเขาจะอยู่อย่างนี้แหละค่ะวันหยุดไม่ไปไหนหรอกนี่นะมายกปลาให้เพื่อนๆดูมีดึงมั้งไหมไหนเอาขังไว้ไหนยังไงนี่ที่มายกมาโชว์ปลาอะไรตอดก็ช่างหัวมันตอดได้ยังอ่ะนี่ไงเอายกมายกมาปลาอะไรอ่ะโอ้ปลากระโดดน้ำมันคือปลาอะไรมันโอ้ยคือตัวใหญ่แท้เขาเพิ่งได้มาหวานเพิ่งเดินลงมาหาเขาจ้าโอ้เต้นดงดงอยู่เนี่ยปลาอะไรมันบอกชื่อปลาด้วยมันชื่อปลาอะไรนะโอ้ยเนาะวันปลาไหนเองวันแม่พี่น้องปลาอะไรอ่ะน่ะมันปลาอะไรล่ะเพื่อนๆจ๋าปลาขาวเนาะมันโล่โอ้โชว์ปลาใหญ่เลยโชว์ปลาใหญ่เลยพ่อลุงยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มเดียวละพี่น้องเพิ่งได้เพิ่งได้เขาเพิ่งลงมาจ้าเขาเพิ่งลงมาหวานก็เดินตามเช้ามาเขาตัดหญ้าอยู่รอบบ้านอยู่จ้าตัดหญ้าแล้วก็กวาดหญ้าอยู่จ้าบอกให้เจ็บก็ไม่เจ็บเพื่อนๆจ้าเขาบอกว่าเขาจะมาตกปลาเนาะหวานก็เลยทำนู่นนี่นั่นอยู่บ้านแล้วก็เลยเดินลงมาหาเขาสักหน่อยยังไงเขาจะขังไว้อย่างเงี้ยไม่น่านู่นเบ็ดเขาได้ทุกวันจ้ะได้ทุกวันเห็นไหมเขาจะขังไว้อย่างนี้แหละจ้ะเสร็จแล้วตอน 3-4 โมงเย็นนู่นเขาก็เจ็บเบ็ดเนาะเขาก็ไปทำปลาเห็นไหมนู่นอีกหมู่บ้านนึงโอ้ยวันนี้มันมัวๆเนาะเพื่อนๆจ๋ามันย้อนแสงเนาะนู่นวัดไหมนู่นวัดไม้อุ้ยที่หน้าตกเย็นจ้ะเดี๋ยวเขาวันเสาร์อาทิตย์จะบางเนี่ยถ้าไม่เขาไม่มาขับเจ็ตสกีก็คือตกได้จ้ะแต่ว่าถ้าเขามาขับคลื่นมันแรงเนาะมันก็ตกไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาก็มากับน้องพิงไหนน้องพิงอ่ะผ้าพ่อไปทำไมลูกก็จะเอาผ้าเอาผ้าเช็ดมือถุงมือพ่อไปซุกไปซ่อนจ้ะหมาน่ะนะนู้นเห็นไหมเพื่อนๆจ้านี่มาดูเบ็ดดิมันดึงนี่ไม่ฟังหรอกไปตามลูกแล้วนี่เห็นไหมเขาจะอยู่อย่างนี้แหละจ้ะมีกี่อันเนาะห้าอันจ้ะหกกับของหวานไม่ให้มาของหวานก็มีอันนึงจ้ะมันเบ็ดพอแล้วขึ้นเมื่อกี้มันเนี่ยไหมอย่างนี้ละค่ะอยู่อย่างนี้ละจ้ะอ่ะดึงไหมดึงเหรอเนี่ยเห็นไหมตึงอยู่อย่างนี้แหละถ้าปลาดึงมันก็ดังกิ้งกิ้งกิ้งเนี่ยอยู่อย่างนี้ละจ้ะไม่ได้อะไรมากมายหรอกจ้ะนี่ปลาไม่ต้องซื้อกินจ้าวนู่นหลานก็ไปมัดเบ็ดไว้มุมเนี้ยมุมต้นไม้เนี่ยวันนั้นได้ไอช่อนตัวนึงเนี่ยเห็นไหมมุมป่าเนี่ยมันเป็นแม่น้ำเนาะได้ไอช่อนตัวนึงอ่ะตัวไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะเท่าแขนนี่แหละไม่ถึงโลมั้งเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้จ้ะอยู่อย่างนี้แหละเขาจะหาอย่างนี้แหละเยอะแน่นตู้เย็นปลาน่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อกินเลยเดี๋ยวเขาจะปิดคลิปแล้วสวัสดีเพื่อนๆก่อนเท้าสวัสดีครับก่อนเห็นไหมเพื่อนๆพอลุงมัวไหมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีไม่สวยเลยปลาเลยมีบัดมือแหละโอ้พี่6อันนี่เอาเบ็ดเขามาเฮ็ดหยังนี่อันนี้มี6อันอ๋อคนละอัน
นั่นแหละเพิ่งได้ตัวเดียวจ้ะเพื่อนๆจ้ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่จบกับพี่พลุงพลุงตอนยกปลาจบแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะ